ค่ะสวัสดีนะคะสมาชิกทุกคนนะคะพี่บอยอรวรรณนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่นะคะเป็น MC นะคะในหัวข้อนะคะการวางแผนภาษีเนาะหรือรายได้นะคะของในหน้าที่เราจะต้องรู้เชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านเนี่ยนะคะเริ่มที่จะทําธุรกิจสีกุ้งโบรกเกอร์นะคะเต็มเวลาแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มที่จะมีรายได้นะคะในส่วนของค่าในหน้านะคะวันนี้เนี่ยบอยก็เลยนะคะเชิญอาจารย์พิเศษนะคะก็คือนะคะพี่จุ๊บนะคะชื่อเล่นของเราคือพี่จุ๊บนะคะชื่อจริงคือคุณอรัญญาปางช่วยทิพย์นะคะก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะในส่วนของงานบัญชีนะคะวันนี้ก็นะคะขออนุญาตเรียนเชิญพี่จุ๊บนะคะนะคะรบกวนพี่จุ๊บนะคะแนะนําตัวเองด้วยนะคะว่าประวัติการทํางานแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจสีกรุงนะคะอยู่ในตําแหน่งอะไรแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพี่จุ๊บพร้อมค่ะพร้อมนะคะถ้าพรพ้รอ้อมมกแลด้วหนึ่งมารัวๆนะกดหนึ่งมารัวๆเลยนะคะดังนั้นสมาชิกที่ฟังอยู่นะคะในห้องซูมของเราตอนนี้นะคะไว้เชื่อว่าคุณคือเศรษฐีในอนาคตนะคะเพราะว่าเรายิ่งอยู่กับสีกรุงเรายิ่งมีรายได้เยอะค่ะอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของรายได้ของตัวเองนะคะเพราะตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะค่ะขออนุญาตนะคะถ้าใครมีคําถามระหว่างที่เรียนเนี่ยให้พิมพ์มาก่อนในช่องแชทนะนะคะวันนี้โบอยากให้ทุกๆหัวข้อทุกๆสไลด์เนี่ยเป็นการรันนะคะจนถึงจบแล้วก็ในช่วงท้ายเราก็จะหยิบยกคําถามขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์จุ๊บของเราช่วยเตปอิบดคกันแค่นั้นแหละำนะคะช่วยตอบคําถามให้นะคะค่ะขออนุญาตส่งไมค์ต่อนะคะให้กับพี่จุ๊บของเราค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอกราบสวัสดีเฮียศรีกรุงอรุณสวัสดีนะคะท่านผู้นำทุกท่านแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อที่คุณแม่ภูมิใจตั้งให้ก็คืออรัญญาปรางช่วยทิพย์นะคะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการบริหารนะคะระดับ3ซึ่งเพิ่งมาไม่นานนี่เองด้วยโควิดช่วยมานะคะเดือนเมษายอดถล่มทลาย ทั้ง724นั่นเองนะคะอยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะอยู่แต่กับออฟฟิศนะคะเพราะฉะนั้นงานของสีกรุงก็เลยตอบโจทย์ตรงที่เราไปทางช่องทางของ724นะคะตรงนั้นก็เลยได้ช่วยพี่จุ๊บได้เยอะเลยนะคะพี่จุ๊บเนี่ยเริ่มจริงๆก็คือเริ่มสมัครสมาชิกตั้งแต่ปี2558ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะ ก็เส้นทางยาวนานแล้วก็เราไม่ได้ทำธุรกิจนะคะแล้วก็เพิ่งมาศึกษาจริงจังก็ตอนปี63แล้วเอ๊ะเพื่อนๆเขาก็ไปกันเรื่อยๆแล้วเห็นรายได้ของเขาอ่ะเช้าขึ้นมาเขาก็เช็คยอดเงินที่เข้าเฮ้ยทำไมเราไม่มีโมเมนต์นี้บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลับมาที่จะเรียนรู้ธุรกิจสีกรุงแล้วก็มาทำธุรกิจสีกรุงอย่างจริงจังนะคะก็เลยมาอยู่ที่ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารระดับ3นี่แหละค่ะประสบการณ์การทำงานของจุ๊บเนี่ยนะคะก็คือจุ๊บเนี่ยเรียนจบทางด้านบัญชีนะคะในปี2535ถ้าใครจำได้ช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงพฤษภาธมินพอดีนะคะนั่นก็วิกฤตอย่างหนึ่งละเรียนจบมาปุ๊บพี่จุ๊บเรียนจบจากที่ไหนเรียนจบจากม.กรุงเทพจริงๆแล้วครอบครัวทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะบ้านเราเป็นครอบครัวเลี้ยงวัวค่ะคุณเชื่อไหมว่าถ้าพี่จุ๊บบอกพ่อว่าจะต้องจ่ายค่าเทอมพอพี่จุ๊บกลับมาบ้านนะวัวหายไป1 ตัว ก็ไม่ต้องสงสัยค่ะพ่อขายวัวส่งควายตัวนี้เรียนแต่ก็ภูมิใจนะคะว่าควายตัวนี้จบมาด้วยเกรด 3.00 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบัญชีค่ะจบมาแล้วก็มาเป็นสมุดบัญชีแล้วก็มาทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีด้วยนะคะเป็นสมุดบัญชีอยู่ที่บริษัทเหล้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็ออกมาพอมันอยู่ใกล้บ้านไปหน่อยก็เลยหาที่ใกล้บ้านก็ได้มาทำงานที่บริษัททำอย่างทำถนนนะคะทิปโกแอดฟันก็เป็นบริษัทมหาชนคือ
แต่ละบริษัทที่พี่จุ้มอยู่ก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะคะแต่ด้วยช่วงมันมีวิกฤตช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าโควิดมันวิกฤตละพี่จุ๊บก็เคยผ่านวิกฤตช่วงนั้นนั่นก็คือวิกฤต2540นะคะก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งคุณรู้ไหมว่าจุ๊บกำลังท้องอยู่อะแล้วเราไม่บอกใครเลยเพื่อนร่วมงานเราไม่บอกใครเลยแต่เรากลับไปบอกหัวหน้าคือเหมือนกับว่าขอความเห็นใจอะนะถ้าเราตกงานตอนนี้เราต้องลำบากแน่ๆเลยเราก็เลยตัดสินใจไปกระซิบหัวหน้าบอกว่าท้องอยู่นะอย่าเอาเราออกสุดท้ายหัวหน้าก็ทำไงดีออกหรือไม่ออกดีค่ะสรุปว่าหัวหน้าให้ออกนะคะก็ได้รับซองขาวค่ะข้างในซองขาวนั้นอ่ะก็เป็นเช็คจำนวนหนึ่งแหละร้องไห้โหเสียใจมากมายเพราะว่าตายละท้องก็โย้อยู่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าคือไม่ได้อะว่าเขาจะเอาเราออกในช่วงที่เรากำลังท้องอยู่อะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นกำลังใจให้ว่าถ้าใครที่ตกงานอยู่ในช่วงโควิดช่วงเนี้ยก็สู้ๆนะคะเราก็สลัดมันพลิกไปไม่เห็นต้องแคร์เลยงานนี้ไม่มีงานอื่นก็มีนะคะพอ2543เนี่ยพี่จุ๊บก็มาเปิดสำนักงานบัญชีค่ะหัวหน้าใจค่ะมาทำสำนักงานบัญชีนะคะในปี2543เลยก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าไปรู้จักกับสรรพากรพี่เขาก็ใจดีเขาก็บอกว่าเราก็จบบัญชีนี่นาเราก็ทำบัญชีไปแล้วกันโอเคเราก็เลยมาทำบัญชีนะคะโดยก็มีงานมาจากสรรพากรนั่นแหละให้เรามานะคะก็ทำมาเรื่อยๆจนมาปี60ก็มาเริ่มธุรกิจก็ยังทำบัญชีอยู่ด้วยแล้วก็มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาให้เช่าเนี่ยนะคะก็งานพี่จุ๊บคือพี่จุ๊บชอบทำงานน้อยๆอ่ะแต่ได้เงินเยอะๆงานนี้งานรับเหมาเนี่ยนะเราก็จ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างแหละเราก็ไม่ได้สร้างเองเนี่ยบ้านประมาณนี้นะคะแล้วก็มีป้ายให้เช่านะคะทั่วสุราษฎร์ตามแยกๆนั่นของพี่จุ๊บเกือบทั้งนั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะนะคะนี่ก็คืองานของพี่จุ๊บนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องสนใจอย่าได้แคร์ตกงานก็คือตกงานหางานใหม่แล้วก็หางานที่มันดีกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ช่วยครอบครัวเราได้นะคะถ้ายังทนทู่ซีว่างานเนี้ยเราต้องทำแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาให้เราได้รวยขึ้นไม่ได้ช่วยครอบครัวเราพี่ทุกว่าเปลี่ยนความคิดดีกว่าค่ะมาอยู่กับธุรกิจสีกรุงนี่พี่ทุกว่าโอเคเลยนะคะทำงานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆนะคะสะสมสมาชิกกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งเป้าไว้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะเข้าเรื่องกันแล้วนะประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางแผนภาษีกันละนะคะแต่ก่อนจะไปวางแผนภาษีเนี่ยเรามารู้กันก่อนว่าคนทั้งประเทศไทยเนี่ยมันก็มีตำแหน่งงานอ่ะมีงานเยอะมากเขาสรรพากรเนี่ยนะคะเขาก็เลยจัดแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมด8กลุ่มเราไม่ต้องไปพูดว่าวงเล็บ1วงเล็บ2นะเราก็พูดถึงว่ากลุ่มเอาละกันคำว่ากลุ่มนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่1เลยก็คือคนที่ทำงานกินเงินเดือนนะคะก็มาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มกินเงินเดือนก็มีเงินเดือนมีค่าจ้างมีเบี้ยเลี้ยงมีโบนัสนะคะพอสิ้นเดือนหรือทุกครึ่งเดือนอะไรเนี่ยที่นายจ้างจ่ายให้เราอ่ะนั่นแหละก็มาอยู่ในวงเล็บ1นะคะแล้วมันต่างจากวงเล็บ2ยังไงมันต่างจากกลุ่ม2ยังไงกลุ่ม2ก็เช่นพวกเราเนี่ยแหละค่ะต้องฟังให้ดีๆนะเพราะว่าบางคนไม่ได้สวมหมวกแค่ใบเดียวในธุรกิจสีกรุงใช่ไหมอย่าลืมนะบางคนสวมหมวกอยู่หลายใบ
เนี่ยค่ะประเภทรายได้ที่2นะคะกลุ่มที่2ก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆค่าในหน้าค่าส่วนลดตรงนี้นี่เองที่เรารับจากบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์นะคะเรามาอยู่ในวงเล็บ2นะคะในหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายนะคะก็จะเขียนไว้ตรงนี้เหมือนกันที่วงเล็บ2เดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าถ้าไปอยู่ตรงวงเล็บอื่นได้ไหมไม่อยู่ตรงวงเล็บ2เดี๋ยวเรามารู้กันนะคะแต่ให้รู้ก่อนว่า1 2 3มันมีอะไรบ้างนะ1เงินเดือนละ2ก็คือค่าในหน้านะคะถ้าไม่ทําไม่ได้ข้อ2เนี่ยมันจะแตกต่างกับข้อ1นะข้อ1ก็เช้าชามเย็นชามอะไรพวกนี้ยังได้อยู่แต่ข้อ2เนี่ยถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้เหมือนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่ไปออกไปหาสมาชิกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่มีค่าสายงานเข้ามานะรายได้ข้อที่3กลุ่ม3ก็คือพวกที่พวกค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะคะพวกค่าแห่งกู๊ดวิวหรือว่าสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยค่ะมาอยู่ในวงเล็บ3แต่ละประเภทของเงินเนี่ยนะสรรพากรไม่ได้ใจร้ายซะทีเดียวยังคุณรับเงินมาปีละ 100,000 บาทเนี่ยนะเขาไม่ได้เอาทั้ง 100,000 บาทเนี่ยไปให้คุณคำนวณภาษีนี่เขาก็บอกว่ามีทั้งค่าใช้จ่ายให้คุณหักได้มีค่าลดหย่อนอีกเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาดูข้อวงเล็บ3เนี่ยนะคะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาให้เท่าไหร่พี่จุ๊บไม่ได้พูดค่าใช้จ่ายของวงเล็บ1กับวงเล็บ2ตะกี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูไปเปรียบเทียบกันตอนสไลด์ข้างหลังนะคะเพราะอันนั้นอ่ะเราต้องรู้อันนี้เรารู้น้อยๆเอาแค่เกริ่นเอาพอเป็นน้ำจิ้มก่อนก็คือพวกสิทธิ์พวกนี้หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือตามจริงก็ได้นะอันต่อไปนะคะวงเล็บ4กลุ่มที่4ใครที่มีดอกเบี้ยฝากเยอะๆมีเงินปันผลอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ในวงเล็บ4นะคะนั่นก็คือพวกดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งเงินกำไรเงินลงทุนพวกนี้นะคะพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเครดิตเงินปันผลอะไรเนี่ยมันมีวิธีของการคำนวณที่จะให้เราอะได้รับเงินคืนมาตรงเนี้ยข้อ4เนี่ยช่วยได้เยอะนะคะต่อไปกลุ่มที่5เงินได้ประเภทที่5ก็คือเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะคะให้เช่าเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมีให้เช่าตึกมีให้เช่าที่ดินเช่าที่ดินเปล่าไหมเช่าที่ดินแล้วเอาไปทำการเกษตรไหมเช่าที่ดินแล้วเอาไปก่อสร้างไหมเนี่ยนะคะแต่ละประเภทก็จะหักค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนของแต่ละอย่างมันไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นเช่าที่ดินเปล่าๆก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 10% แต่ถ้าว่าเอาไปทำการเกษตรก็หักได้อาจจะถึง 30% อันนี้หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือ 10% จนถึง 30% ข้อนี้มีหลายคนในธุรกิจสีกรุงรับเงินจากสีกรุงไปแล้วได้เงินเยอะแยะมากมายไม่อยากที่จะฝากธนาคารก็เลยไปซื้อทรัพย์สินมาปล่อยเช่าอันนี้คุณกำลังสวมหมวกของวงเล็บ5อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอามาคำนวณอาจจะปุ๊บอิบปุ๊บมิบได้ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคแต่ว่าเราต้องรู้ขั้นตอนมันก่อนนะคะว่ามันต้องทำอะไรนะคะก่อนที่จะซิกแซกอะรู้ทางตรงก่อนโอเคไหมนะต่อไปประเภทของกลุ่มที่6กลุ่มที่6ก็คือพวกรายได้จากอาชีพอิสระต่างๆหมอเอ่ยทนายบัญชีพวกวิศวกรอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ในวงเล็บ6พวกวงเล็บ6เนี่ยค่าเขาให้หักค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอีกดูนะอยู่กลุ่มเดียวกันนะแต่หักไม่เท่ากันอีกให้ใครมากสุดให้หมอ
เพราะอะไรก็ถ้าพี่ทุกคิดพี่รู้ว่าหมออาจจะเรียนจบมาสูงหรือเปล่าใช้ต้นทุนสูงไหมเขาก็เลยให้หมอเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ 60%พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เขาอาจจะราคาสูงอะไรพวกนี้นะคะแต่ส่วนวิชาชีพอิสระอย่างอื่นเนี่ยเขาให้หักแค่ 30% เท่านั้นเห็นไหมมันก็ยังมีความปราณีอยู่ในความใจร้ายของสรรพากรอยู่นิดนึงนะคะผ่านไปแล้ว6ประเภทแล้วนะจำได้ไหม1อะไร2อะไรตัวเองใส่หมวกใบไหนอยู่อย่าลืมนะถ้าคุณลืมเดี๋ยวจะมีจดหมายจากสรรพากรมาเรียกพบนะคะต่อไป เงินได้ประเภทที่7ค่ะก็คือเงินได้จากการรับเหมาแต่รับเหมาเนี่ยจะเป็นประเภทที่ผู้รับเหมาหาของมาเองอ่ะนะคะมาจัดจ้างมาสร้างกันเองน่ะจะอยู่ในวงเล็บ7นะคะตรงนี้จะอยู่ในข้อ7อย่างเดียวเลยโดดๆเลยก็คือเงินได้จากการรับเหมานะคะหากค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรืออัตราเหมาที่ 60% เขาให้แค่ 60% นะคือบางคนผู้รับเหมาบางคนบินย่อยๆมันเยอะเขาก็ไม่เก็บเขาบอกแล้วไงหากค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่คุณจะไปจินตนาการเอาไม่ได้คุณจะต้องเก็บเอกสารถ้าวันดีคืนดีเขาขอเอกสารคุณจะต้องมีให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณที่จะเลือกจ่ายตามจริงคุณต้องมีเอกสารให้ครบแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าปีนี้ใช้ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายแบบตามจริงพอปีหน้าเลือกที่จะจ่ายอัตราเหมาอันนี้ไม่ได้นะคะเลือกที่แบบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นไปนะคะอย่าสลับไปสลับมานะคะอันนี้เลยวงเล็บ8เพราะคนในประเทศเนี่ยมีทั้ง70ล้านใช่ไหม70ล้านคนบางคนก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่ถ้ากลุ่มไหนที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บ1จนถึง7เอามากองไว้วงเล็บ8หมดเลยคนขายก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีแฟรนไชส์เยอะๆใช่วงเล็บ8รวมมิตรเลยค่ะถูกต้องค่ะอร่อยด้วยนะคะทีนี้การหักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็หักได้ตามจริงอันที่1แล้วนะเลือกนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเอานู่นเอานี่ไม่ได้นะหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรืออัตราเหมาที่ 40% หรืออัตราเหมาที่ 60%อันนี้ทำไมมันแตกต่างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเช่นเปิดโรงแรมไหมกิจการขนส่งไหมภัตตาคารไหมหรือการขายทรัพย์สินอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในกระบวนการของคุณจะที่จะได้ว่า 40% หรือ 60% นะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะโอเคก็รู้หรือยังว่าตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยมีอยู่กี่วงเล็บรู้แล้วนะอ่ะถ้ารู้แล้วทีนี้เรามาดูของคำว่าในหน้าของเรานะคะดูนี่เลยวิธีวางแผนภาษีสำหรับในหน้านี่เลยนะสำหรับในหน้าเนี่ยคุณดูนะคะวิธีหักค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาวงเล็บ1กับวงเล็บ2มารวมกันก่อนแล้วไปคิดค่าใช้จ่ายที่ 50% แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทโอเคไหมเงินเดือนคุณทั้งปีเท่าไหร่แล้วคุณมีวงเล็บ2เช่นค่าในหน้าค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้อะไรพวกนี้หรือเงินได้จากตำแหน่งงานของเราอะค่ะเอาข้อวงเล็บ1กับวงเล็บ2มารวมกันได้เท่าไหร่นะคะคูณ 50% มาเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคูณแล้วมันได้100,000ล่ะหักค่าใช้จ่ายได้ทั้ง120,000ไหม
คำตอบว่าไม่สรรพากรแอบใจร้ายนิดนึงบอกว่าเอาค่าใช้จ่ายฉันให้คุณแค่ 100,000 บาทเท่านั้นพอนะคะทั้งที่ปีนึงเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะโอ้ยนับไม่ถ้วนนะคะมาดูว่าวงเล็บ8เราจะมาอยู่ในวงเล็บ8ได้ไหมรายได้อื่นนอกเหนือจาก1ถึง7หักได้ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% หรือ 60% นะคะอันนี้มีให้เลือกสำหรับเพื่อนๆในหน้าถ้าคุณไม่เลือกที่จะอยู่ในวงเล็บ2คุณก็มาเลือกอยู่ในวงเล็บ8เนี่ยก็ได้แต่มันมีแต่อยู่นะว่าถ้าอยู่วงเล็บ2มันจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณไม่ต้องจดแต่คุณก็ต้องรับว่าค่าใช้จ่ายคุณก็ได้แค่ 100,000 บาทนะแต่ถ้าคุณมูฟรายได้ค่าในหน้าของคุณนะคะที่คนแต่ละคนคิดว่ามันเยอะอยากจะหักให้เยอะกว่านั้นเพราะว่าคนที่มาอยู่ในวงเล็บ8เนี่ยเช่นเราเปิดเป็นสำนักงานไงฮะรับต่อพรบ.ภาษีอะไรพวกเนี้ยเราก็มีทั้งเครื่องคอมเรามีพิมพ์เตอร์เราจะต้องมีพนักงานเราจะต้องมีค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเพราะว่าเราต้องมีคอมก็ต้องมีไฟใช่ไหมค่ะเราก็มันมีค่าใช้จ่ายสำนักงานนี่ค่ะเป็นการทำธุรกิจเขาถือว่าตัวเนี้ยเป็นการทำธุรกิจก็เลยมูฟของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในวงเล็บ8ก็คือรายได้อื่นนอกเหนือจากข้อ1ถึงข้อ7แล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายตามจริงเอาตามจริงนี้คุณต้องเก็บใบเสร็จค่าน้ำใบเสร็จค่าไฟใบเสร็จซ่อมคอมพิวเตอร์ใบเสร็จค่าอะไรอีกคะค่าพิมพ์เตอร์ค่าหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกหนึ่งอย่างว่าค่าไฟมันจะใช้หักค่าใช้จ่ายทั้ง 100% ไม่ได้เพราะว่าบางคนใช้ไฟอ่ะรวมกับค่าใช้จ่ายคือเราบ้านเราอ่ะเราทั้งนอนพักอาศัยแล้วก็เปิดออฟฟิศด้วยไงคะถ้าเราไปใช้ค่าใช้จ่ายทั้ง 100% เลยสรรพากรไม่ยอมรับอีกแล้วนะคะสรรพากรไม่ยอมรับอย่าลงทั้ง 100% อาจจะลงบันทึกแค่สัก 50% หรือ 40% เอาพอซอฟๆอ่ะนะคะเหมือนตัวว่าเป็นการแชร์ค่าใช้จ่ายกันนะคะถ้าเราย้ายมาอยู่ที่วงเล็บ8ตรงนี้รายได้เราในปีนี้เกิน 1,800,000 บาทนะเราต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคไหมพอจะเข้าใจไหมอันนี้โอเคนะที่ทุกผ่านนะหรือว่าซ้ำอีกทีโอเคผ่านค่ะรายได้เท่าไหร่หักด้วยค่าใช้จ่ายไปแล้วสรรพากรใจดีบอกว่าให้หักค่าลดหย่อนได้อีกยังไม่ใจร้ายเท่าไหร่นะยังมีลดหย่อนให้อีกให้เราไปเตรียมตัวหาค่าลดหย่อนมาค่าลดหย่อนตัวแรกเลยก็คือตัวเราเนี่ยได้ลดมีค่าลดหย่อนก็คือ60,000บาทคู่สมรสเท่าว่าเราแยกยื่นนะคะแยกยื่นตรงนี้คู่สมรสจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ก็มาใส่ตรงนี้เป็น 60,000 บาทนะคะบุตรเนี่ยได้คนละ 30,000 บาทแต่อายุต้องไม่เกิน25ปีแล้วก็ต้องเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษานะคะคนที่2เขาให้เพิ่มอีก 30,000 คือคนที่2ที่เกิดตั้งแต่ปี2561นะคะเขาให้เป็น 60,000 บาทอันนี้เขาบอกว่าอยากให้เรามีบุตรเยอะๆเขามาเพิ่มกันตรงนี้แล้วก็ใครท้องช่วงนี้ก็ยังได้สิทธิพิเศษตรงที่ว่ายังเพิ่มค่าฝากครรภ์ค่าคลอดบุตรให้เราอีก 60,000 บาทนะคะหน้าท้องไหมช่วงนี้แล้วก็ได้พ่อแม่อีกนะคะพ่อแม่เนี่ยให้คนละ 30,000 บาทสมมุติว่าพ่อแม่เรา
เราพ่อก็ได้30,000นะแม่ก็ได้30,000แต่หมายถึงว่าพ่อกับแม่นั้นต้องไม่มีรายได้นะไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่เขาก็มีรายได้ค่าเช่ามีรายได้จากการทําธุรกิจอันนั้นอ่ะเรามาหักไม่ได้นะต้องเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีรายได้แล้วถ้ายื่นรวมเนี่ยเราก็เอาพ่อแม่แฟนอ่ะมาใส่ตรงนี้ได้ด้วยอีกคนละ30,000ก็คือพ่อ30,000แม่30,000342ได้120,000แล้วนะแต่ก่อนที่จะเอามาใส่ต้องถามลูกคนอื่นๆก่อนก็บ้านเราเผื่อเรามีพี่น้องหลายคนไงลูกคนนั้นก็เอาไปใช้ลูกคนนี้ก็ไปใช้ใช้ไม่ได้นะถ้าบ้านนู้นพี่คนนั้นเอาไปใช้แล้วเราก็เอาไปใช้ไม่ได้แต่ถ้าแบ่งกันบอกว่าเธอเอาพ่อไปฉันเอาแม่มาอะไรเงี้ยก็แบ่งกันต้องคุยกันให้เรียบร้อยเพราะว่าใช้ซ้อนไม่ได้นะคะขอกลับไปที่หมุดอีกนิดนึงถ้าใครแยกยื่นค่าลดหย่อนทุกตัวเนี่ยนะทุกตัวถ้าใช้แล้วก็จบกันไปแต่หมุดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณมีบุตร2คนแล้วคุณจะแยกยื่นคุณไม่ต้องเอาบุตรมาหาร2เหลือ15,000นะคุณเอาบุตรเนี่ยคนละ30,000คุณมีบุตร2คนใช่ไหมพ่อแยกยื่นกับแม่แม่ก็มีรายได้พ่อก็มีรายได้คุณก็เอา60,000มาใช้เลยเพราะว่าคุณมีบุตร2คนคนละ30,000ใช่ไหมแม่ก็เอาใช้60,000พ่อก็ใช้60,000ไม่ใช่ว่าแม่ใช้30,000แล้วก็พ่อใช้30,000โอเคไหมนะคะก็หมายถึงว่าบุตรให้แค่บุตรอย่างเดียวนะจบในเรื่องของภาระที่ติดตัวคุณตรงนี้นะ ค่าลดหย่อนต่อไปก็คือพวกประกันแล้วก็เงินลงทุนประกันสังคมเนี่ยได้ทั้งมาตรา33 39 40ตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจ่ายเท่าไหร่ก็มาใส่ได้หมดเลยนะแต่เพราะว่าตอนปีที่มีโควิดปี64เนี่ยทางประกันสังคมเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นๆลงๆอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมไปดูตัวที่คุณจ่ายจริงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสรรพากรถามหาอีกทำอะไรก็ตามให้คิดให้รอบคอบแล้วต้องมีเอกสารไม่ใช่โมเมเฮ้ยนึกฉันจ่ายอยู่เท่านี้นะอันนั้นไม่ดีต้องมีเอกสารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีค่าประกันชีวิตทั่วไปพวกเงินฝากประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะได้100,000 บาทแล้วก็ประกันสุขภาพแต่2ตัวนี้รวมต้องไม่เกิน100,000นะคะประกันสุขภาพพ่อแม่ได้อีก 15,000 บาทอีกแล้วทีนี้ก็เป็นพวกเงินบำนาญกองทุนพวก RMF LTF ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มีพวก SSF กอช.อะไรพวกนี้ถ้าคุณตรงพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการวางแผนภาษีละถ้าคุณรู้ว่ารายได้ของคุณเนี่ยเยอะแล้วก็ต้องจ่ายภาษีเยอะก็แนะนำว่ามาหาพวกนี้ค่ะไปลดหย่อนนะคะก็ทำไมราคาของกองทุนช่วงปลายปีกระโดดสูงขึ้นอะไรพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนก็มาหาผลิตภัณฑ์ช่วงปลายปีเพราะว่ารู้แล้วว่าต้นปีเนี่ยก็รวมกันมาลงมาโอ้ยฉันจะต้องจ่ายภาษีละฉันต้องวางแผนภาษีก็เลยเนี่ยมาหาพวกเนี้ยค่ะยอดการขายประกันของเราก็เลยจะขึ้นบ้างในช่วงของปลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกกองทุนเนี่ยก็มีการขายกันมีการซื้อกองทุนกันเยอะเพื่อการวางแผนภาษีนี่เองนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดอกเบี้ยบ้านด้วยนะคะ100,000 บาทค่ะมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตให้อีกเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายการค่าลดหย่อนภาษีของปี2564ค่ะโอเคไหมเอารายได้หักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่นะต้องดูว่าเราอยู่ในวงเล็บไหนแล้วก็ทำของมันให้เสร็จในขั้นตอนนั้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมารวมเท่าไหร่แล้วค่อยมาหักลดหย่อนภาษีอีกก้อนหนึ่งนะคะอ
รายได้หักค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนแล้วนะเหลือเท่าไหร่มาดูตรงนี้ก็คืออัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือมันเป็นอัตราขั้นบันไดที่หลายๆคนเลยต้องหนีไปจดนิติบุคคลเพราะว่านิติบุคคลก็ถ้าเป็น SME ก็ 15% ไม่เกิน 20% นะคะอัตราเดียวแล้วยังจะใช้ค่าใช้จ่ายไปหาค่าใช้จ่ายอื่นๆมาเมคได้อีกเยอะแยะแต่สำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะ1บาทถึง150,000ได้รับยกเว้นใช่ไหมแต่พอ150,000จนถึง300,000เนี่ยคุณต้องจ่ายตั้ง 5% นะคะแต่หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแต่มันแต่ละค่าแต่ละค่ามันก็มีเพดานอ่ะนะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้มากหลายคนก็เลยแปลงตัวเองไปจดเป็นนิติบุคคลพอเรามาอยู่ในอัตราตรงเนี้ยเราก็ต้องจ่ายตามเนี้ยค่ะจะหนีไปไหนก็ไม่ได้จะอยู่ในช่องนี้นะคะใครอยากจะจ่ายภาษีร้อยละ30ร้อยละ35บ้างมีใครอยากไหมก็แบ่งนะคะแบ่งเป็นขั้นบันไดถ้าสมมุติว่าเรามีปีนี้เราได้เงินได้สุทธิที่หักทั้งค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนแล้วเหลือ 500,000 อย่างเงี้ยก็เอา 150,000 บาทแรกยกเว้นไปก่อนแล้วก็เอา 150,000 บาทที่เหลือก่อน 300,000 ช่วงเนี้ยก็มาคูณใน 5%ก็จะเป็น 7,500 บาทนะคะแล้วก็เอา 200,000 ที่เหลือมาคูณด้วย 10% ก็จะเป็น 20,000 ก็เป็น 27,500 สรุปว่าถ้าปีนี้คุณมีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทคุณต้องจ่ายภาษีก็คือ 17,500 บาทอย่างเงี้ยนะคะอ๋อ 27,500นะคะผ่านนะเอาละสิรายได้ขนาดนี้จดนิติบุคคลดีกว่าไหมเป็นไงมีหลายคนนะคะยังจะถามพี่จุ๊บอยู่เรื่อยว่าควรจดนิติบุคคลได้เมื่อไหร่ก็ต้องดูก่อนว่าความจำเป็นมันมีแค่ไหนบางทีการที่เราวางแผนภาษีดีๆเนี่ยเราไม่ต้องจดนิติบุคคลก็ได้นะคะก็คิดก่อนเพราะว่าการจดนิติบุคคลนี่ค่าใช้จ่ายมันก็มีเช่นถ้าคุณคิดจะเริ่มจดคุณก็ต้องจ่ายค่าจดทะเบียนละนะคะแต่ช่วงนี้ทางรัฐบาลก็รณรงค์นะคะก็เลยค่าจดค่าธรรมเนียมจดเนี่ยถูกลงเยอะเลยค่ะแล้วก็จดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ทุกท่านสามารถจดได้เองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ไลเซนส์อะไรเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของ DBD นะคะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณทำไปตามขั้นตอนของเขาคุณสามารถจดเองได้นะคะถามว่ารายได้ขนาดไหนต้องจดถึงจะต้องจดนิติบุคคลอันนี้ต้องอยู่ที่การคำนวณของคุณว่าถ้าคุณจดแล้วคุณอย่าลืมว่านิตินี่นะนอกจากถ้าจดแล้วนะคุณจะต้องจ้างผู้ทำบัญชีจ้างผู้ทำบัญชีละคุณจะต้องจ้างผู้สอบบัญชีอีกใช่ไหมนั่นคือค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าคุณจ้างเขาก็เหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกอ่ะยกไปให้เขาเพราะเขาก็จะช่วยคุณคิดช่วยคุณวางแผนภาษีอันนั้นมันก็ดีไปอีกแบบแต่ถ้าว่ายังรายได้ไม่เยอะมากก็อยู่ในกลุ่มของบุคคลธรรมดาไปก่อนอย่าไปดูแค่รายได้จากสีตรงอย่างเดียวนะบอกแล้วว่าหลายคนเนี่ยอย่าลืมว่าใส่หมวกหลายใบมันมีตั้ง8แบบมันมีรายได้ตั้ง8กลุ่มนะคะบางทีเนี่ยเราลืมแล้วเดี๋ยวพอไปสรุปสิ้นปีแล้วส่งไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีจดหมายตามมานะคะก็
็เป็นห่วงไม่อยากจะให้มีจดหมายตามมาแต่คำว่าจดนิติบุคคลดีกว่าไหมนี่อย่าไปปนกับคำว่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าในปีนั้นอะเนี่ยสมมติว่าตั้งแต่มกรามาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยคุณมีรายได้รวมแล้วนะรวมทุกช่องทางและรวมทุกวงเล็บแล้วเนี่ยคือคุณต้องขยันรวมอยู่บ่อยๆได้สักล้าน7แล้วที่เหลืออีกกันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกตั้ง4เดือน100,000 บาทเกินไหมมันก็เกินอะเกิน1.8 ล้านอยู่ดีถ้าเรารู้ว่าใกล้ที่จะ1.8 ล้านแล้วให้รีบไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแม้จะเป็นบุคคลธรรมดาก็จดได้นะไม่จำเป็นต้องว่าจดนิติแล้วก็ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแม้แต่กระทั่งเราจดนิติบุคคลแล้วรายได้เราไม่ถึง1.8 ล้านเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้งงไหมงงไหมคะคำว่านิติบุคคลบางนิติบุคคลถ้ารายได้ไม่ถึง1.8 ล้านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะคนในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณมีรายได้นะให้คุณจดภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่งมารู้ทีหลังคุณเกินไปแล้วเนี่ยถ้าสรรพากรไปเจอสรรพากรใจร้ายนะเขาจะย้อนคุณไปตั้งแต่ต้นปีเลยอะแต่ถ้าคุณสารภาพผิดคุณขอจดสักเดือนที่มันเริ่มมี1.8 ล้านเนี่ยอันนี้ก็ยังทันเราก็รีบทำรีบจดเสียนะคะพอจะเข้าใจไหมตรงจดนิติบุคคลกับจดภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงที่ทุกย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณมีรายได้ปีนี้คำนวณละปีนี้เกือบจะ1.8 ล้านละปริมให้รีบไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มจดเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือจดนิติบุคคลก็ได้นะคะแต่คำว่านิติบุคคลเนี่ยมันสำหรับคนที่มองการไกลอ่ะเราอยากจะเปิดบริษัททำนู่นเราอยากจะเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยากเปิดบริษัททำอะไรดีอ่ะทำกิจการขนส่งอะไรเนี้ยค่ะเราก็ไปเปิดนิติบุคคลบางคนรีบจดอ่ะรีบจดนิติบุคคลถามว่าจดเพื่ออะไรคะไม่รู้สิก็เห็นเขาจดกันฉันก็อยากจดอันนั้นไม่แนะนำนะคะคือความผูกพันมันมีอะค่ะถ้าคุณจดแล้วคุณไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรเลยอะอย่างน้อยๆพอสิ้นปีคุณก็ต้องมีงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ยังส่งสรรพากรอีกถ้าคุณไม่ส่งก็มีค่าปรับมาหาคุณอีกค่าปรับแพงนะคะ 12,000 บาทแล้วทางสรรพากรก็ 2,000 บาทเห็นไหมมันได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรอ่ะคุณต้องมีที่ปรึกษาที่ดีๆคุยกับคุณนะคะคุณอย่าตัดสินใจให้เร็วนะคะทีนี้มีข่าวดีนะคะวันนี้จะเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีของนิติบุคคลวันสุดท้ายแต่เขาขยายเวลานะคะขยายเวลาไปวันที่23กันยายนแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทำครึ่งปีเราเนี่ยอาชีพในหน้านะอาชีพในหน้าอย่าลืมนะเราจะต้องยื่นภาษีปีละ2ครั้งนะเมื่อไหร่บ้างก็คือภายใน30กันยาแต่ตอนนี้สรรพากรยืดหยุ่นให้ขยายเวลาที่จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ยื่นทางกระดาษนะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตให้ไปจนถึง30ธันวาปี2564
ราะฉะนั้นยังมีเวลาหายใจหายคอแต่ว่าไม่แนะนำอะค่ะไม่แนะนำที่จะให้ยืดไปตามที่สรรพกรบอกพอยืดแล้วบางทีลืมเพราะว่าเราเคยทำกันมาทุกปีทุกปีสิ้นกันยาเราก็ยื่นสิ้นกันยาแล้วยื่นพอไปเอาเพราะมันสะดวกไงคะพอเรายื่นเดี๋ยวนี้เรายื่นทางอินเทอร์เน็ตมันสะดวกมากอ้าวตอนนี้20:50ขอเป็นคำถามเลยดีไหมพี่จุ๊บตอนนี้สไลด์หมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะค่ะได้ค่ะนะคะถ้างั้นนะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่คำถามกันเลยนะคะอ่ะมาดูกันซิว่าคำถามแรกๆนะที่มีสมาชิกบางท่านนะคะถามเข้ามานะคะถามว่าอะไรบ้างขออนุญาตเลื่อนดูนิดนึงนะคะค่ะสักครู่นะคะพี่ปุ้ยหาก่อนนะอ๋อโอเคคำถามแรกแล้วกันนะนะคะถ้าอ่านพลาดไปก็รบกวนนะคะพิมพ์ใหม่นะนะคะว่าดึงคำถามอันนี้มาก็แล้วกันนะคะคำถามของคุณพัดนะคะถามว่าช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับว่าต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเปิดเป็นบริษัทแล้วจะคุ้มนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทประมาณเท่าไหร่ครับค่ะเอารายได้เหมารวมแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละท่านมีธุรกิจอะไรบ้างรายได้ที่มาที่ไหนเนาะนะคะก็มีสองวิธีวิธีการจดนะคะจดทางอินเทอร์เน็ตค่ะจดเองก็ได้หรือว่าปรึกษากับสำนักงานบัญชีก็ได้นะคะอันนี้ทางอินเทอร์เน็ตเข้าที่ www.dbdog.go.th ค่ะอีกครั้งไหม DBD นะคะเสิร์ชคำว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ค่ะหน้าจอจะบอกไว้หมดเลยวิธีการจดทั้งบุคทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็บริษัทการจดห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเริ่มที่ต้นที่2คนทุนเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนะคะอาจจะเริ่มที่ 50,000 20,000 30,000 ไม่ว่ากันนะคะส่วนบริษัทเริ่มที่3คนนะคะทุนเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันไม่จำกัดค่ะเริ่มที่เท่าไหร่ก็โอเคไม่มีเพดานค่ะค่ะพี่จุ๊บคิดว่าเราถ้าเรามีรายได้อะค่ะที่สีกรุงอะเป็นค่าใช้งานอะนะคะเท่าไหร่ดีควรจะจดในมุมของพี่จุ๊บที่คิดว่าจดนิติใช่ค่ะจดนิติค่ะนิติใช่ไหมเฉพาะรายได้ฝั่งสีกรุงนะนะคะสมมติว่าเรามีค่าใช้งานแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเลยสักเท่าไหร่ดีที่คิดว่าเอ๊ะน่าจะจดนิติได้ละต้องถามก่อนว่าจดเพื่ออะไรถ้าจดเพื่อจะเลี่ยงภาษีค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติเนี่ยเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกอะค่าน้ำค่าไฟพวกเนี้ยมันใช้ได้ค่าเด็กอะไรพวกนี้นะคะมันก็ค่าเงินเดือนที่เราจ้างพนักงานเนี่ยอันเนี้ยเราก็เอามาใส่ในฝั่งของบุคคลธรรมดาก็ได้แต่พอเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลถ้าสมมติว่าปีนี้เรามีรายได้ประมาณ 500,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะ 500,000 แล้วพี่ทุกถามว่าคุณจะเอาค่าใช้จ่ายอะไรมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเขายกเว้นให้ตั้งแต่1บาทจนถึง 300,000 บาทแรกคุณไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปหาค่าใช้จ่ายคุณมาแสดงว่าถ้า 300,000 บาทแรกมันยกเว้นน่ะรายได้ปีนั้นคุณสักประมาณ 3-400,000 จดก็ได้อันนี้เป็นการวางแผนเป็นมากกว่าไม่มีเพดานว่าจะต้องจดเมื่อไหร่ยังไงอะนะคะแต่ว่าให้ดูว่าแล้วคุณจะเอาค่าใช้จ่ายอะไรมาหักลดหย่อนมาใส่นะคะมาใส่ให้มันตรงกับธุรกิจอย่างเช่นเราทำธุรกิจในหน้าเนี่ยเป็นธุรกิจในหน้าสีกรุงเนี่ยเราก็ต้องออกขับรถออกไปหาลูกค้าใช่ไหมมันก็คือค่าน้ำมันอ่ะค่ะ
เราก็เก็บบินไว้อันนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายของเราเราต้องเลี้ยงลูกค้าไหมมีค่าอาหารค่าเอนเตอร์เทนลูกค้าอันนั้นก็เก็บบินไว้มันก็ลงได้แต่ความแตกต่างก็คือพอเราจดเป็นนิติอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนิติแล้วฉันต้องเก็บเอกสารให้กับฝ่ายบัญชีแต่จริงๆเอกสารใบเดียวกันเลยนะถ้าคุณเก็บเองอ่ะมันก็สามารถที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้แนะนำเลยว่าอย่างเช่นพี่ทุบเนี่ยออกไปหาลูกค้าพี่ทุบก็เก็บบินน้ำมันไว้เก็บไว้เฉพาะบล็อกของบินน้ำมันเลยรวมกันให้ได้1ปีแล้วเราก็มารวมทั้ง1ปีเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็ใส่ยอดไว้มีค่าอะไรอีกค่าน้ำมันรถค่าตรวจสภาพรถค่าคอมค่าเครื่องคอมค่าน้ำเราก็เก็บบินน้ำไว้ค่าไฟเราก็เก็บบินไว้คือแยกหมวดหมู่ของมันนะคะแล้วก็ใส่แฟ้มเวลาเรามารวมกันสิ้นปีอ่ะมันก็จะง่ายแล้วมันก็ได้ตัวเลขแล้วเราก็ไปใส่ในแบบพองอดอที่เรายื่นโอเคงั้นพี่ทุกไม่มีลิมิตในเรื่องของการที่ว่ารายได้เท่าไหร่แล้วจึงจะจดนิติบุคคลนะคะค่ะนะคะคำถามนะคะของสมาชิกอีกท่านหนึ่งเนาะที่ถามเขาถามว่าแป๊บนึงนะถามว่าถ้าวงเล็บ2รายได้เกิน 1.8 ล้านต้องจดแวตไหมนะคะของคุณนิวนะคะค่ะแล้วก็ถามต่อว่ารบกวนสรุปความต่างของการใช้เป็นวงเล็บ2กับวงเล็บ8อีกทีได้ไหมคะค่ะอาจจะย้อนสไลด์หน่อยก็ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะวงเล็บ2กับวงเล็บ1มันได้สิทธิ์ตรงที่ว่าเกิน1ล้าน8ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเรามูฟจากวงเล็บ2ที่เป็นค่าในหน้าเราอะมาอยู่ที่วงเล็บ8เพื่อที่จะมาเอาค่าใช้จ่ายให้มันสูงขึ้นไงเห็นไหมหักได้ตามจริงแล้วก็มีอัตราเหมาให้เลือกด้วยในขณะที่วงเล็บ1กับวงเล็บ2เนี่ยมันอั้นแค่ 100,000 บาทปีนี้เรามีรายได้อยู่สักล้านห้าอย่างเงี้ยหักได้แค่แสนเดียวอ่ะที่เหลือเราต้องไปอยู่ในขั้นบันไดอ่ะขั้นบันไดเอาเวจีตรงนั้นเท่าไหร่อ่ะ 10% 15% 20% มันสูงแต่คุณได้รับยกเว้นว่าคุณไม่ต้องจดแวตแต่ถ้าคุณโยกของตัวเองมาอยู่ที่วงเล็บ8ปุ๊บคุณมาเลือกที่จะหักตามจริงคุณเก็บเอกสารไงคุณก็เก็บตามจริงใช่ไหมหักตามจริงมันอาจจะทำให้คุณเหลือตรงนี้นะที่จะเอาไปคำนวณภาษีลดลงแต่ตัวต้นเรื่องเลยมันคือตั้งอยู่ที่1ล้าน8แล้วอะถ้าคุณถึงคุณมาอยู่วงเล็บ8คุณจะต้องจดแวตอันนี้คือความแตกต่างระหว่างวงเล็บ2กับวงเล็บ8อันนี้เป็นการวางแผนภาษีที่คุณจะต้องรู้เลยว่าคุณจะอยู่ในตรงเว็บวงเล็บไหนนะคะนะคะคำถามต่อไปนะคะถามว่าการยื่นแบบอะค่ะเรายื่นปีละ1ครั้งได้ไหมทำไมถึงมียื่น2ครั้งทำไมยื่น1ครั้งคือหนูว่าส่วนตัวเลยนะตอนที่หนูเป็นในหน้าบุคคลอะหนูยื่น1ครั้งต่อปีนะแล้วตอนนี้ก็ยังยื่น1ครั้งต่อปีอยู่คือทุกมีนาคมอะหนูจะยื่นครั้งเดียวหนูก็สงสัยนะพี่ค่ะรบกวนขอคำตอบจากคำถามนี้หน่อยค่ะค่ะคือทำไมเขาแบ่งยื่น2ครั้งก็คือเหมือนกับว่าให้รวมว่าเดือน1จนถึงเดือน6เนี่ยคุณมีรายได้อยู่เท่าไหร่แล้วเขาก็อนุญาตดีเลย์ให้เราไปยื่นจนถึงสิ้นกันยาให้เราดีเลย์ไป3เดือนใช่ไหมให้เราบวกตัวเลขไว้เพราะว่าถ้าคำนวณแล้วเนี่ยมีเงินที่จะต้องจ่ายมันก็จะช่วยแบ่งเบาว่าตอนสิ้นปีอ่ะพอมันเยอะหลายคนก็เลยไปหาค่าใช้จ่ายที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าไม่อยากจ่ายภาษีเยอะไงก็เลยไปหาบินปลอมมาเขาก็เลยมาออกมาตรการตรงนี้ว่างั้นแบ่งครึ่งแล้วกันซอยเอานะคะยกเว้นพวกเงินเดือนนะไม่ต้องยื่น2ครั้งแต่วงเล็บอื่นเนี่ยต้องยื่น2ครั้งเป็นการช่วยแบ่งครึ่งของรายได้
เอามาคำนวณภาษีก่อนสักครึ่งปีได้หรือไม่ได้เท่าไหร่นะคะคำนวณเท่าไหร่ก็เอาไปส่งสรรพากรซะก่อนอันนั้นคือเป็นวิธีการทำของเขาอะค่ะเขาไม่อยากให้เราเป็นคนไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราหาคำถามต่อเลยนะคะพี่จุ๊บนะคะใช่ถ้ามีลูกหลายคนแบ่งพ่อแม่ในการลดหย่อนยังไงคะถ้ามีลูกหลายคนแบ่งพ่อแม่ในการลดหย่อนยังไงค่ะอ๋อตั้งอย่างนี้ค่ะสมมตินะคือจุ๊บถ้ามีลูก3 คนแล้วกันพ่อแม่มี2 คนแบ่งกันยังไงดีคะเอาไปใช้ได้ทั้งคู่อันนี้กรณีแยกยื่นนะเอาไปใช้ได้ทั้งคู่เลยพ่อก็ใช้3 คนแม่ก็ใช้ได้ทั้ง3 คนได้เต็มยอดด้วยไม่เหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นปู่เป็นย่าที่ว่าถ้าลูกคนนั้นเอาไปใช้แล้วอ่ะคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้แต่ลูกเนี่ยเขาอนุญาตแต่ลูกนี่1ต้องเรียนนะแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนลูกด้วยนะยกเว้นว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยเขาถ้าจดเป็นเอกสารกันถูกต้องเนี่ยให้แค่ไม่เกิน3 คนค่ะอ๋อค่ะคำถามสมาชิกน่าจะเป็นแบบแผเราเนป็นให้ลูมีกบุตรเยอะๆค่ะน่าจะเป็นคำถามที่บอกว่าเอ้ยเราเป็นลูกแล้วเรามีคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน60อย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเราได้สิทธิ์คุณพ่อคนเดียวไปยื่นใช่ไหมคุณแม่เหลือ1 คนก็อาจจะให้น้องไปยื่นอย่างนี้ถูกไหมคะสมมติเราเป็นลูกใช่ใช่แล้วเรามีรายได้เยอะเราอยากจะให้ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่อายุเกิน60แล้วที่ต้องยื่นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องอายุเกิน60ด้วยใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะเอาเหมือนกับใช่สิทธิ์ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีรายได้ไปยื่นเพื่อลดหย่อนค่ะต้องอายุคุณพ่อคุณแม่1ต้องอายุคุณพ่อคุณแม่เกิน62คุณพ่อคุณแม่ไม่มีรายได้ นะคะค่ะคืนอะคะมีบ้างนั่นแหละท่านก็มีค่าขนมของท่านอะไรปกติจริงแต่ว่าเออมันไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็ไม่ได้แบบมากมายอะไรนะก็ถือว่าไม่มีรายได้ก็เอามาใช้ค่ะนะคะก็คำถามนะคะก็ประมาณเท่านี้เนาะส่วนคำถามอื่นน่าจะเยอะแล้วนั้นเนี่ยพี่จุ๊บลองเลือกคำถามอีกสัก1 คำถามมาตอบดูก็ได้นะคะค่ะเพราะตอนนี้ก็ครบเวลาละ3 ทุ่มพอดีเลย1 ชั่วโมงแล้วนะคะค่ะค่ะลองเลือกอีกสัก1 คำถามก็ได้ค่ะที่อยากจะตอบนะคะรบกวนย้อนสไลด์1-5หน่อยได้นะประเภท1-5ค่ะขอบคุณค่ะ1-5นี่1ค่ะนี่นะคะวงเล็บ3ค่ะค่ะวงเล็บ5ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูขอหยิบยกคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายดีกว่านะคะที่เป็นคำถามน่าจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้นะคะคำถามของคุณตุ๊กนุสลานะคะถามว่าเพิ่งทำสีกุ้งนะคะตั้งแต่มกราปี64มีรายได้2 ทางก็คือทางที่1คือเป็นรายได้นะคะเป็นเงินเดือนค่าบำนาญนะคะกับรายได้ทางที่2คือจากสีกุ้งปกติเคยยื่นพงด .91 ทุกวันที่31ปีนี้ต้องยื่นแบบเป็นแบบไหนคะแล้วยื่นเมื่อไหร่ค่ะอันนี้จะเป็นเคสที่เรียกว่านะคะสมาชิก1 ท่านนะคะมีรายได้2 ทางก็คือรายได้ทางที่1คือบำนาญนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีรายได้อีกทางหนึ่งเพิ่มเข้ามาเราเรียกว่ารายได้ค่านายหน้าดังนั้นคำถามก็คือว่าต้องยื่นแบบไหนแล้วก็ยื่นปีหนึ่งอะค่ะนะคะต้องยื่นเมื่อไหร่นะคะเป็นคำถามค่ะอ๋อ ถ้าของกรณีที่เราเพิ่งทําในปี64เนี่ยมันยังไม่ครบ6 เดือนเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายปีเนี้ยก็ยื่นแค่แบบเดียวตอนสิ้นปีนะคะพอปีหน้าค่อยยื่น2 แบบค่อยยื่น2 ครั้งอะค่ะส
2ครั้งก็คือ6เดือนครั้งแต่ว่าปีนี้ยื่นครั้งเดียวในปีในภายในมีนาคม2565นะคะคือสรุปก็คือรายได้ของปีนี้คือไปยื่นปีหน้าภายในมีนาคมถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือเพราะว่าปีนี้รายได้ไม่ถึงไม่ครบ6เดือนก็เลยไม่ต้องมายื่นครึ่งปีเหมือนกับพวกเราที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ค่อยไปทำปีหน้าเราก็ยื่นภาษีของเต็มปีของปี2564ที่ไปยื่นภายใน31มีนาคม2565นะค่ะนะคะเป็นว่าปีนี้ยื่นแค่1ครั้งค่ะยื่น1ครั้งนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเป็นไอเดียนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะของการให้ความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับภาษีรายได้นะคะส่วนบุคคลซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะบอยก็รู้สึกมั่นใจอย่างหนึ่งนะว่าเราทุกคนเนี่ยเสียภาษีกันอยู่แล้วในทุกปีนะคะปีนี้ก็อาจจะบางท่านเนี่ยเริ่มทำสีปรุงอย่างเต็มตัวมากขึ้นแล้วก็มีรายได้นะไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นหรือว่ารายได้ค่าใช้งานนะที่เราก็จะต้องรับรู้เรื่องของรายได้ภาษีและทางบริษัทอะค่ะก็จะมีการทำเอกสารให้กับเรานะคะทวี50ซึ่งก็จะมีอยู่ในระบบอยู่แล้วดังนั้นสมาชิกนะคะสิ่งหนึ่งก็คือต้องหมั่นคำนวณรายได้ตัวเองด้วยนะคะว่ารายได้ของเราเนี่ยถึงเกณฑ์ฐานภาษีที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของสิทธิ์ในการลดหย่อนต่างๆนะคะตามที่สไลด์นะคะที่พี่จุ๊บได้บรรยายมานะคะเพื่อที่เราทุกคนนะคะจะได้บริหารภาษีฝึกบริหารภาษีเป็นแล้วก็ขอคืนได้นะคะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มฝึกกันตอนนี้เนาะนะคะพี่จุ๊บค่ะวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบนะคะการแนะนำนะคะในเรื่องของการวางแผนภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะคะในหน้าประกันภัยพี่จุ๊บคะช่วงท้ายนี้มีอะไรทิ้งท้ายไว้อีกไหมคะเรียนเชิญค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าในช่วงนี้ได้ยังไงนะคะพี่จุ๊บเคยผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะวิกฤตปี40วิกฤตต้มยำกุ้งก็ทันสมัยเหมือนกันนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าคติประจำใจของพี่จุ๊บเนี่ยก็คืออดทนอดกลั้นแล้วก็อีกอย่างที่ไม่ลืมก็คือต้องอดออมนะคะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่ออมนะคะเราก็จะไม่มีที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเท่าไหร่เก็บออมไว้แล้วเราจะได้เอาไปลงทุนต่อไปภายภาคหน้านะคะเพราะว่าพี่จุ๊บเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะว่าเราเนี่ยอยากใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะคะท่องเที่ยวแล้วก็แบ่งปันความรู้ที่พี่จุ๊บมีเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเบาๆลงงานบัญชีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จุ๊บทำอยู่เกือบ100บริษัทนะคะเป็นที่ปรึกษาบริษัทด้วยก็ตอนนี้ก็เลยเบรกๆลงมาละลูกค้าก็งองแงนิดนึงบอกว่าไม่เลิกไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเราอยากจะไปมุกไปทางอื่นละก็เลยเนี่ยค่ะทางที่พี่จุ๊บเลือกตอนนี้ก็คือพี่จุ๊บเลือกที่จะทำกับสีกรุงนะคะเพราะว่าพี่จุ๊บมีความรู้สึกว่าสบายใจอะค่ะแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนโอเคงั้นพี่จุ๊บขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่จุ๊บวิทยากรของเรานะคะแล้วก็เป็นครูของเราวันนี้ด้วยที่ให้ความรู้เรื่องของภาษีรายได้เนาะขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่เข้าเรียนนะคะในวันนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวใครมีคำถามอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะถามมาทางอัปไลน์เพิ่มเติมได้นะในกลุ่มต่างๆเนาะแล้วเดี๋ยวพี่บัวจะโยนคลิปย้อนหลังให้นะคะส่วนสไลด์เนี่ยถ้าเดี๋ยวพี่จุ๊บส่งให้ได้เนี่ยบัวก็จะให้พี่จุ๊บส่งมานะคะต้องบอกก่อนว่าพี่จุ๊บเพิ่งฝึกหัดทำสไลด์นะก็เดี๋ยวลองไปดูวิธีการส่งไฟล์ให้หนูหน่อยนะคะพี่จุ๊บค่ะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตปิดห้องประชุมเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพยายาม
ื่อนตำแหน่งตัวเองก็ได้ก็คื